3กันยายนที่ผ่านมาผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่2ได้เดินทางไปดูงานที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเขื่อนนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2ธันวาคม2537โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบมีความยาวถึง 4,860 เมตรสูงถึง 36.5 เมตร